เรื่องทรงแสดงสามัญญผลตอนที่ห้าสมาธิอินรียสังวรดูกระมาหาบอพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูกระมาหาบอพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยจักูุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนสีชื่อว่าถึงความสํารวมในจักขุนสี ฟังเสียงด้วยโสดแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินสี ชื่อว่าถึงความสํารวมในโสตินสีดมกลิ่นด้วยคานะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมคานินสีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาคานินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินสีลิมรสด้วยชิวหาแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชา และโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินสีถูกต้องโพธัพะด้วยกายแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินสีชื่อว่าถึงความสํารวมในกายินสีรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมะนิรีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามะนิรีชื่อว่าถึงความสำรวมในมะนินสีย ภิกษุประกอบด้วยอินทร์สังวรอ,อันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่รัคนด้วยกิเลสในภายในดูกรามหาบาพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทร์ทั้งหลายสติสัมปชัญญะ ดูกระมหาบพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดูกระมหาบพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้า ในการเหยียดออกในการทรงสังคาติบาปและจีวรในการฉันการดื่นการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับ การตื่นการพูดการนิ่งดูกระมหาบาพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสันโดษดูการะมหาบาพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่า เป็นผู้สันโดษดูกระมหาบาพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูกระมหาบาพิษนกมีปี จะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เอง ดูกระมหาบอพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลละขันอินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือ ป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฝางในการภายหลังพัดเธอกลับจากบินทบาทแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธาแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิธะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได้ละอุทจจกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณนะภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธ,ธัจักกุกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากวิจิกิจฉาได้อุป,ปมานิวรนดูกราบมหาบาพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาจะพึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา จะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมดัสมีความไม่มีนี่นั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระมหาบาพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้และมีกําลังกายเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกําลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และมีกําลังกายเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมนัตมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระมหาบาพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้น โดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า mm. เมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาตไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาตนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัตมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระมหาบาพิษ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดานนั้นได้บรรลุถึงหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีโภคสมบัติเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดานนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้วดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมนัต มีภูมิสถานอันกเกษมนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระมหาบาพิษภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจําเหมือนความเป็นทาตเหมือนทางไกลกันดานและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการ ที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันกเกษมฉันนั้นแหละรูปฌานสี่เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรห้าเหล่านี้ ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเออบิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุข เกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูกระมหาบอพิษเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุนสีตัว ซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุข เกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูกระมหาบอพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆดูกระมหาบอพิษอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มทราบซ่านด้วยปีติและสุข เกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูกรามหาบอพิษเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลามาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห่วงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็น จะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มทราบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง ดูกระมหาบอพิษนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตก,กว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆดูกระมหาบอบพิษอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย พราะปีติสิ้นไปบรรล,ลุตาติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องดูกระมหาบาพิษเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำ เจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้าเย็นตลอดยอดตลอดเงาไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วน ที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง ดูกระมหาบาพิษนี้แหละสามัญญาผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญาผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนดูกระมหาบาพิษอีกประการหนึ่งภิกษุบรลุจตุทะฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุข ละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง ดูกระมาหาบาพิตเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศรีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆุกส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องดูกระมาหาบาพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตก,กว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน